สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการนี่จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่าในเรื่องของทุเรียนซึ่งตอนนี้จะใช้คำว่าคู่แข่งได้หรือเปล่าเพราะว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำให้ปริมาณความต้องการบริโภคทุเรียนมีเยอะแต่กรณีของเวียดนามซึ่งส่งทุเรียนเข้าไปในประเทศจีนปริมาณเยอะพอสมควรกับของเราเนี่ยจะถือเป็นคู่แข่งได้หรือไม่เพราะยังไงก็ยังไม่พอกินอยู่ดีนะครับเดี๋ยวคุยกันครับกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทุนของไทยเราในปีนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินครับได้มอบความสุขเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่นะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 1.95 ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.86 ต่อปีหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็เท่ากับร้อยละ 2.18 ต่อปีนะครับการฝากต้องฝากขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทขึ้นไปฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31มกราคม2567หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้เช่นกัน www.gsb.or.th นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบปฏิทินพร้อมกับไดอารี่2024 Go Green GrowthTogether จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ด้วยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอส่งมอบความสุขปีใหม่ให้กับลูกค้าของธนาคารทุกท่านนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับซึ่งเฉพาะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนเนี่ยนะครับขออภัยครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับเฉพาะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.95 ต่อปีแล้วก็จะหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2567นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งมอบความสุขเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีหรือเทียบกับเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 1.95 ต่อปีนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2567นี้เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารออมสินมอบเป็นความสุขเพื่อต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะมอบให้เนี่ยคือร้อยละ 1.66 ต่อปีแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับเงินฝากประจำนี่เป็นคำถามนะครับถ้าไปเทียบกับเงินฝากประจำเนี่ยจะเท่ากับร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่3มกราคมจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับค
คุณสุธาทิพย์ปานสุขนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเรื่องของจีนทุเรียนเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณภูมิศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับครับตกลงควรจะเสียอกเสียใจหรือว่าควรจะต้องมานั่งวิตกกังวลอะไรบ้างมั้ยฮะเรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องวิตกเป็นเรื่องธรรมดานะฮะครับว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นที่น่ายินดีว่าไอ้สิ่งที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันมีคู่แข่งนะครับเราต้องพยายามปรับปรุงตัวเองเรานะครับให้ยิ่งขึ้นนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมขออธิบายตัวเลขทางสถิติสักนิดนึงนะครับเรื่องการผลิตของประเทศเราเนี่ยนะครับในปีสุดท้ายที่เรามีอยู่เนี่ย2566เนี่ยนะเราก็มีจังหวัดที่ผลิตทุเรียนในประเทศไทยเนี่ยหลายจังหวัด20กว่าจังหวัดนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ย ก็จะมีพ่อปลูกก็ประมาณ 1.3 ล้านไร่นะประมาณนะเนื้อส่วนผลผลิตก็ได้ประมาณสัก 1.2 1.3 ใกล้ๆเคียงกันเพราะว่า1ไร่เนี่ยก็จะได้ประมาณสักตันนิดๆนะ 1,300-1,400 อยู่แต่เนี้ยต่อกิโลนะฮะต่อกิโลของทุเรียนเราเนี่ยนะครับพูดง่ายๆ1ต่อ1นะอาจจะ1ต่อ1เลยนิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อที่พ่อปลูกเราเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดนะของเราเองนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีซัพพลายเพิ่มขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีผลผลิตทุเรียนให้เราบริโภคทั้งภายในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในทุเรียน100ร้อยละ100เนี่ยนะจะมียอดการส่งออกประมาณสัก 8-90% โอ้ครับเหลือประมาณ1ใน4 1ใน5ของประเทศเนี่ยให้เราบริโภคไปในประเทศขอบคุณนะฮะ ใช่ใช่ฮะใช่ไอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ยังไม่ต้องถึงขั้นปลูกเองคุณภูมิศักดิ์ยังไม่ต้องถึงขั้นปลูกเองเพื่อจะได้มีกินตรงนี้ใช่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 เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือทุเรียนส่งออกแนวโน้มของทุเรียนส่งออกราคานี่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับนะครับถ้ายอดการส่งออกเราปีสุดท้ายเนี่ยปี2566เนี่ยนะฮะยอดการส่งออกเราก็ประมาณ1ล้านตันครับ1ล้านนิดๆนะฮะ1ล้านนิดๆมูลค่าการส่งออกก็ประมาณ 1.6 แสนล้านนะ 1.6 แสนล้านก็กิโลนึงก็ประมาณสัก160บาทอ่ะนะอันนี้เป็นพูดง่ายพูดง่ายเป็นโล160โลใช่ๆ160โดยประมาณนะครับๆมาอาจจะมีถ้าเกรดดีก็อาจสูงกว่านี้แล้วเกรดต่ำนิดก็อาจจะต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นในยอดที่เราส่งออกประมาณสักล้านตันเนี่ยล้านตันเนี่ยมันก็ทำรายได้ต่อประเทศไทยก็ประมาณ 1.6 แสนล้านครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพูดง่ายเป็นรายได้ที่ดีพอสมควรนะรายได้ที่ดีในโลกของการค้าขายนะฮะแต่นี่ขอวกกลับมาถึงตัวเวียดนามเองครับตัวเวียดนามเองเนี่ยมันเป็นตลาดใหม่ที่เขาพูดง่ายเขาเพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะจีนเขาอนุญาตพูดง่ายตลาดจีนเขาก็อนุญาตนะให้นำเข้าได้ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทุเรียนของอาเซียนเราด้วยกันนี่แหละก็มีพวกลาวนี่กำลังขอคิวใบอนุญาตเลยมาเลเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็ได้ไปแล้วส่วนหนึ่งเมื่อปีนี้ปี6566เนี่ยครับก็ได้มูซันคิงที่นำเข้าไปจำหน่ายในตัวปักตัวจีนเองครับครับนอกนั้นก็จะมีเวียดนามได้เมื่อปีที่แล้วปี65/66นะครับนอกจากนั้นก็จะมีกัมพูชากำลังขออยู่อินโดนีเซียนะแล้วก็ฟิลิปปินส์นี่ก็ได้ไปแล้วพร้อมกันก็ไปพร้อมกับเราปีนี้ปี66ที่ผ่านมานี่แหละครับก็เพิ่งได้ไปฟิลิปปินส์ส่วนที่น่ากังวลอีกอันหนึ่งก็คือจีนตัวนี้เขาเอาทุเรียนพันธุ์ต่างๆหลายๆประเทศเนี่ยไปปลูกภายในประเทศของเขานะฮะแต่ก็คิดว่าบางส่วนเนี่ยมันอาจจะได้ผลน้อยนะเพราะว่าประเทศเขามีเมืองหนาวด้วยอะไรด้วยมันเพราะว่าทุเรียนไม่ใช่ง่ายนะฮะทุเรียนก็แพ้ต่อโรคนะฮะโรคภัยของเขานะฮะไม่ว่าเชื้อราไม่ว่าไอ้ต้นรากเน่าตายอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทุเรียนที่เขานำไปปลูกภายในประเทศของเขาครับอันนี้บวกมาถึงเวียดนามเองเวียดนามเนี่ยแนวโน้มนะแนวโน้มเมื่อปีที่แล้วนี่เองฮะเมื่อปี66เนี่ยที่ผ่านมาประมาณสัก6เดือนหลังไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยนะของเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะสูงขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะพูดง่ายหลายร้อยเปอร์เซ็นต์จึงทำให้ตลาด
market share ในประเทศจีนเนี่ยของเราเนี่ยลดลงครับเดี๋ยวต้องดูปีนี้อีกสักปีหนึ่งว่าไอ้ market share เติบโตจากปี66กับ67เนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรากังวลอยู่เหมือนกันครับอ๋อครับทีนี้ถ้าจะลงไปในรายละเอียดเนี่ยเอาสมมติฐานคือจีนเนี่ยคนเขาเยอะมากนะครับใช่ครับถ้าเกิดทุกประเทศในอาเซียนสมมติคนในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่กินกันเลยสมมตินะฮะส่งไปที่จีนทั้งหมดเนี่ยพอไหมฮะต้องบอกอย่างนี้ถ้าประเทศเราเองเนี่ยเราไป90แล้วจะมาเขาก็ไปเอา market share ที่อื่นอีกประมาณ 10% ซึ่ง90นี่คือเราหมดแล้วนะเราไม่มีแล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ชาติเราก็มีการ forecast ว่าประชากรของจีนเนี่ยจะมีบริโภคปกติเขาบริโภคต่อปีต่อคนเนี่ย5กิโล5กิโลคนละนะฮะคนละ5กิโลแต่นี้เขาก็ forecast ว่าอีกประมาณสัก 1-2 ปีเนี่ยจะบริโภคกลายเป็น6กิโลต่อคนจาก5เป็น6ครับ6กิโลจาก5เป็น6พลเมืองเขากี่พันล้านฮะผมไม่แน่ใจ1,600กับ1,700ล้านละผมไม่รู้อ่ะตีมันเลขก็แปลมาเพิ่มอีกตั้งโอ้โหหลายตันนะฮะใช่ครับได้เยอะฮะมันขึ้นอยู่กับไอ้ทุยง่ายการแข่งขันทางการตลาดครับนะครับแล้วก็รสนิยมผู้บริโภคครับของคนจีนนะครับเพราะคนจีนเนี่ยก็ชอบสีเหลืองนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสีเหลืองเขาก็บอกว่าเป็นมงคลหมดครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ยังถ้าคาดว่าถ้าเขาตามที่ forecast ของแบงก์ชาติเองเนี่ยผมคิดว่ายังไม่พอนะยังไม่พอใช่ไหมครับอาเซียนรวมกันไม่พอครับไม่พอแต่ว่าของใครจะราคาดีราคาไม่ดีอะไรก็ต้องขึ้นกับรสนิยมการบริโภคด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเช่นสมมุติว่าประเภทของมูซังคิงเนี่ยของมาเลเซียมาพรีเมียมนิดนึงพรีเมียมเขาขายน้อยฮะมันก็แชร์ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เดียวนะอ๋อราคาในแพงเนี่ยราคาในแพงไปด้วยราคามันแพงเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นพวกพรีเมียมเกรดพวกอะไรพวกเนี้ยครับนะมันก็เป็นตัวหนึ่งแต่ของเรา 90% น่ะนะพูดง่าย market share ในขณะนี้ของเราก็มัน 90% โอ้โหเวียดนามขยับจากตัว 5% อาจเป็น 6-7-8 อาจจะถ้าว่าปีนี้ปี67อาจจะชึ่ง2หลัก 10% ขึ้นไปสมมุตินะสมมุติเพราะว่าเขามีการฟอร์แคสต์ประกวนว่าจากประมาณ 5% เมื่อปีที่แล้วปีก่อนเนี่ยปี65ที่เขาอนุญาตปีแรกนะแล้วก็มีปี66ตอนนี้ก็มีฟอร์แคสต์แล้วก็ประมาณสัก 8% ถึง 10% ครับนะแล้วก็ปี67อาจจะ 10% market share เขาอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นพูดง่ายมันเป็นการเตือนประเทศเราส่วนหนึ่งก็คือเราต้องมีการพัฒนาคุณภาพเรานะครับเราชอบส่งทุเรียนส่งออกไอ้ประเภทอ่อนๆไปโอ้ไม่ได้เรามีเราอุตส่าห์มีแก็บมีโรงงานมีหน่วยงานวิชาการนะก็ยังอาจจะมีลงบ้างนะภาษาเราง่ายๆอันนี้ก็มีการตรวจสอบกันพอสมควรตัวภาครัฐเขามีบอร์ดออฟฟู้ดอยู่นะบอร์ดเรื่องผลไม้อยู่พอสมควรว่ามีการดูแลว่าในการส่งออกต้องมีมาตรฐานนะครับไม่มีแมลงเจือปนอะไรพวกนี้นะครับเป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศยอมรับกันได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้จีนเนี่ยเขามีพูดง่ายมีมาตรฐานของจีนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัวผลผลิตเราเนี่ยมีความพร้อมนะแล้วก็ส่งออกไปประเทศจีนและประเทศอื่นๆนะครับ100%เนี่ยของเราสุดยอดส่งออก101แล้วก็ไปจีนสักประมาณ90แล้วก็ไปประเทศอื่นๆไปเวียดนามยังมีเลยนะฮะไปตรงไปเวียดนามไม่รู้เวียดนามไปสวมต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันเล่นนะพูดกันเล่นๆนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะข้าวเขายังสวมต่อได้เลยคุณศักดิ์ใช่อันนี้ก็ไม่แน่ผมไม่ทราบก็ไม่แน่เพราะผมเคยได้ข่าวมาว่าเขาเอาหมอนทองในบ้านเราเนี่ยไปปลูกแถบทางอ๋อๆๆใช่มั้ยฮะที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอะไรทำนองนี้นะฮะใช่ครับใช่ถูกต้องแต่มันไม่เวิร์คนะฮะรสชาติมันไม่เวิร์ครสชาติมันคำถามว่าอาจจะเพี้ยนไปจากประเทศเราใช่แต่ก็ใช่หมอนทองนะประเทศเราใช่ทั้งหมอนทองทั้งก้านยาวครับเขาก้านยาวด้วยนะใช่ครับใช่ครับเขามีพันธุ์พื้นเมืองอยู่หลายพันธุ์พอสมควรครับดังๆเขามี RI6 พันธุ์ RI6 ของเขาเนี่ยRI6ครับ RI6 อันนี้เขาก็จะมีการพูดง่ายได้ยังปลูกไอ้สามเหลี่ยมแม่น้ำโขงเนี่ยครับพวกนั้นที่คุณพิรพัฒน์ว่านั่นแหละก็การปลูกครับส่วนนำเข้าจากประเทศเราก็มีหมอนทองกับก้านยาวเข้าไปนะอันนี้ก็เขาก็มีการปลูกพอสมควรใน
ที่ราบลุ่มภาคทางตอนใต้ของเขาตอนใต้เขาใช่แต่ว่าจะเพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับตลาดปลายทางก็คือทางจีนเนี่ยว่าเขาจะมีรสนิยมชอบบริโภครสชาติแบบไหนอะไรไอ้ความโรยัลตี้ตรงนี้ยังมีอยู่ไหมครับคุณภูมิศักดิ์ยังมีครับมีแหละมีครับเพราะว่าประเทศเรากับจีนเนี่ยเราค้าขายโอ้โหอดีตน่าจะประมาณ20 ปีนานฮะนานเปิดตลาดเลยแหละใช่ครับใช่ครับเป็นประเทศแรกเลยที่เข้าไปในตลาดจีนเนี่ยของไทยตอนหลังเขาก็อาจจะดูว่าน่าจะมีราคาในการคู่แข่งนะเขาประเทศจีนก็อาจจะดูเรื่องราคาด้วยอาจจะดูเรื่องปริมาณการนำข้าวด้วยความแน่นอนถ้าเขาพึ่งพาประเทศไทยประเทศเดียวเกิดบ้านเราน้ำท่วมหมดเขาก็ไม่มีกินกันจบข่าวเลยก็อาจจะต้องบาลานซ์ความสมดุลทางด้านความเสี่ยงพอสมควรจะเรียกพอร์ตโฟลิโอนะฮะตรงนี้เขาก็อาจจะดูเพิ่มเติมจากประเทศที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะมีลาวมีเขมรในนี้เขากำลังพิจารณาอยู่พอสมควรนะว่าเขาจะมีการนำเข้าได้มากน้อยขนาดไหนครับเอาไปว่าก็ใบอนุญาตอยู่เหมือนกันใช่ครับถือว่าเป็นคู่แข่งกันแล้วกันตัวนี่ยังพม่ายังไม่มานะฮะยังไม่มีฮะพม่ายังไม่มียังไม่มีแต่เดี๋ยวคงมีแหละสักพักนึงอย่างน้อยทุเรียนป่าละอูน่าจะมีอิทธิพลต่อทางฝั่งตอนทางฝั่งพม่าบ้างนะผมรู้สักใช่ครับใช่ครับดินมือคล้ายๆกันน่าจะปลูกได้นะครับติดตั้งคล้ายคลึงกันครับคล้ายคลึงกันครับติดตั้งกันเอาเป็นว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณภูมิศักดิ์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับว่ามันตลาดทุเรียนในจีนกับอาเซียนมันจะมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างครับในทุเรียนในจีนกับอาเซียนเนี่ยนะฮะลักษณะในภูมิอาเซียนเราก็เขตร้อนชื้นเนี่ยนะประมาณง่ายๆเพราะฉะนั้นการปลูกทุเรียนก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมโดยประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันจะมีรสชาติที่เขาเรียกหวานมันนะหวานมันในสายตาของประเทศจีนนะครับคู่แข่งต่อไปในอนาคตเราก็อาจจะมีพวกมาเลเซียนะอาจจะมีนิดหน่อยมาเก็ตแชร์นิดหน่อยกัมพูชาฟิลิปปินส์นี่ก็อนุวัติไปแล้วอาจจะมีโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าไอ้ตัวคุณภาพและมาตรฐานของเราเนี่ยเราต้องรักษาไว้ให้ได้อย่าให้ตกกว่านี้นะอย่าให้ตกนะฮะอย่าให้ตกเลยทุเรียนอ่อนทุเรียนอะไรอ่ะมีแมลงมันจะเหมือนอย่างนี้ไหมคุณภูมิศักดิ์ผมเราตาเนื้อผ้าว่าสมมติผมจะไปซื้อผลไม้อะไรสักอย่างนึงที่บ้านเราไม่มีเนี่ยนะฮะสมมติว่าอย่างแอปเปิ้ลเนี่ยอ่ะมันจะมาจากหลายประเทศใช่ไหมฮะจากจีนก็มีจากญี่ปุ่นก็มีจากเกาหลีก็มีทั้งแพ็กเกจจิ้งทั้งคุณภาพในการที่ซื้อมาปุ๊บแล้วสบายใจสามารถกินได้รสชาติเดิมๆอันนี้คือมาตรฐานเลยหรือเปล่าคุณภูมิศักดิ์ครับใช่ครับใช่ครับมาตรฐานที่ก็มีอยู่ก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานของจีนก็จะตั้งไว้ตามมาตรฐานมีสารอะไรนู่นเนี่ยต่างๆนะทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีการตั้งมาตรฐานก็ไว้พอสมควรนะครับแล้วก็รสนิยมของเดิมคุณภาพเดิมกินเดิมภาษาเราง่ายนะกินเดิมใช่สิ่งที่คุ้นเคยเดิมใช่สิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวภาครัฐเองแล้วก็ตัวภาคเอกชนด้วยนะครับเนี่ยภาครัฐก็จะคุมเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรแต่ส่วนหนึ่งเอกชนก็ต้องให้ความร่วมมือเกษตรกรในสวนก็พยายามปลูกนะให้ได้มาตรฐานใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ยาอะไรก็ว่าไปครับนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเกษตรกรเนี่ยยังสามารถขายทุเรียนได้ราคาดีแล้วก็จะมีคุณภาพในอนาคตได้ครับโอ้ครับโอ้ยากไหมฮะในการดูแลคุณภาพตรงนี้คุณภาพเขามีเขาเรียกว่ามีคู่มือในการดูแลอยู่แล้วครับครับภาครัฐก็จะไปให้โดยเฉพาะภาคตะวันออกนะประเทศเราก็ประเทศมีภาคตะวันออกจันทบุรีกับตอนล่างกับชุมพรภาคใต้กับภาคตะวันออกนี่ก็มีการปลูกอยู่เยอะอยู่นะฮะอันนี้หลักตามหลักวิชาการเขาจะมีเจ้าที่ไปดูแลนะครับในพื้นที่อยู่ตลอดฮะครับให้ความร่วมมืออยู่ตลอดครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรนี่สามารถปรับตัวนะครับแล้วก็พูดง่ายต่อสู้กับคู่แข่งได้ในอนาคตครับอืมครับผมเคย ไม่ทราบคุณภูมิศักดิ์เคยเจอไหมที่เป็นเขาเรียกลูกเมลอนใช่ไหมฮะเมลอนเขียวอ่ะมันมีบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะฮะแต่ว่าบริษัทนี้ใหญ่มากเขาก็ทำใช้คำว่าผลิตดีกว่าผลิตเมลอนออกมาแล้วเขาจะมีที่หุ้มของเขาแล้วก็มีแบรนด์เป็นสติ๊กเกอร์ติดไว้เนี่ยเป็นของบริษัทเขาแล้วขนาดมันจะเท่ากันเป๊ะความหวานมันก็น่าจะเท่ากันเป๊ะเหมือนกันอันนี้คือเอาหลักวิชาการมาใช้ใช่ไหมฮะซึ่งเกษตรกรบ้านเราเนี่ยทำขนาดนั้นได้ไหมฮะถ้าในสถานีเขามีการทดลองได้อันนั้นใช่แต่นี้ในส่วนของตัวเอกในส่วนของเกษตรกรเองเนี่ยครับอาจจะต้องค่อยมีการปรับตัวไปนะฮะมันไม่เหมือนส่วนของโรงงานนะใช่ไม่เหมือนกันโรงงานก็มีการทดสอบกันได้ครับแต่ว่าถ้าเราเป็นแมสเป็นขนาดใหญ่เก
เกษตรกรต้องเรียนรู้กับมันแล้วก็ปรับตัวเพื่อให้คุณภาพนะขนาดไซส์ลูกเอ่ยคุณภาพเอ่ยปัจจุบันเขามีเครื่องมือวัดนะว่าในทุเรียนเนี่ยมีแป้งเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่เขามีเครื่องมือให้วัดพอสมควรในพื้นที่นะครับอันนี้เราก็พูดง่ายภาครัฐก็พยายามขยับไปให้เกษตรกรทั้งหลายรูปแบบนะครับทั้งตัวทางด้านวิชาการเองเครื่องมือในการตรวจรับความสุกงอมกี่เปอร์เซ็นต์สามารถเก็บได้ไหมนะครับพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเกษตรกรเนี่ยปรับตัวเข้าสู่ระบบการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมมือทั้งรัฐภาคเอกชนและเกษตรกรครับครับครับนั่นแปลว่าคนที่จะส่งออกเนี่ยก็ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับหนึ่งทีนี้มันจะเป็นเครื่องมือในการถูกกดราคาไหมฮะคุณภูมิศักดิ์ครับเครื่องมือในการถูกกดราคาก็ส่วนหนึ่งก็คือมันขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดด้วยนั่นสิถ้าปีที่แล้วสมมติปีที่แล้วต้องการ101ครับปีหน้าได้120ครับอย่างเงี้ยนะฮะสมมติเอาแนวโน้มที่กดราคาก็อาจจะไม่มากแต่ตราบใดถ้าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมันก็กดราคาไม่ได้ครับสินค้ามีมาซัพพลายใช่ครับเพราะฉะนั้นตราบใดถ้าคุณภาพเราไม่ดีเนี่ยก็มีส่วนทำให้มีการเปรียบเทียบของผู้บริโภคเองนะครับโดยเฉพาะตัวฝั่งจีนเองหรือผู้บริโภคฝั่งจีนเองเนี่ยเขาเห็นว่าเอ๊ะราคาเนี่ยกับราคาเวียดนามเนี่ยเห็นแตกต่างกันเลยคุณภาพใกล้เคียงกันเขาก็จะไม่ซื้อเราแล้วล่ะใช่ถ้าตราบใดที่ของเราพูดง่ายหมอนทองแจมฟ้าตัวหมอนทองที่เวียดนามเองนะที่ก็ปลูกกว่าปลูกดีปลูกด้วยได้ด้วยเนี่ยแต่รสนิยมของเราดีกว่าคุณภาพเราดีกว่าเขาก็จะซื้อของเราครับอันนี้คือไม่ใช่สวยเฉพาะภายนอกนะฮะมันต้องมีรสชาติด้วยนะใช่ครับมันต้ององค์ประกอบทั้งข้างในและข้างนอกนะฮะครับข้างนอกครับอ่ะเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยเดี๋ยวการหน้ารบกวนใหม่นะฮะมารบกวนแค่นี้ก่อนนะครับสักครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณภูมิศักดิ์กราศีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็พูดให้ฟังในเรื่องราวของทุเรียนที่เวียดนามเนี่ยก็ส่งออกจริงๆแล้วชายแดนของเขาเนี่ยสามารถที่จะส่งทางรถไฟได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากถ้าไปทางเวียดนามเนี่ยมันจะไปโผล่นู่นเลยผ่านที่อากาศเย็นๆที่มีหิมะตกไปออกทางปักกิ่งทางอะไรพวกนู้นแต่ขณะที่คนที่กินนิยมกินทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางเวียดนามทางแถบเทือกเขาหิมาลัยแถบทางยูนนานอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยทำให้วิธีการส่งอาจจะต้องกลับมาส่งที่ลาวหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันอีกทีกันแล้วกันเอาเป็นว่านี่เป็นความรู้เบื้องต้นนะวันนี้ก่อนนะครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทุนในประเทศไทยเราปีนี้มีสัญญาณว่าจะฟื้นตัวหรือไม่อย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญชาการกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ส่งมอบเป็นความสุขที่ส่งมอบเพื่อเป็นความสุขในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนเนี่ยจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีคำถามคือว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบกับเงินฝากประจำเนี่ยจะเท่ากับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ